วันนี้สวดมนต์สวดสูตรใหญ่ๆทั้งสวดทักขสูตรด้วยอดิตตปริยายสูตรด้วยโลกธรรมด้วยโลกธรรมนี่น่าฟังมากทั้งสวดพูดทั้งเรื่องมันแปลไม่ได้เป็นเนื้อความว่าจิตของบุตรชนนั้นเนี่ยในเวลามีลาภเกิดขึ้นก็ฟูแล้วก็ดีอกดีใจปลื้มใจเวลาเสื่อมลงนั่นน่ะหมดเหงื่อแท่งหัวใจเศร้าโศกตัวกับปริเทวทุกข์ทุกข์มีปุถุชนเป็นอย่างนั้นพระเรียเจ้ามีลาภก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ตื่นเต้นธรรมดาจิตรู้ว่าเป็นของยินดีอยู่แต่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ลืมตัวนะครับเมื่อลาภเสื่อมไปก็ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจนี่ต่างกันอย่างนี้ท่านจึงพูดไว้ในโลกธรรม8ถ้าใครท่านนักปราชญ์ผู้ฉลาดท่านอธิบายน่าฟังมากในโลกธรรม8นี้ส่วนทักขสูตรหมายถึงพวกเทพกับพวกพระอินทร์กับอิศูนย์ทำสงครามกันเป็นว่าดูสิขณะที่ในบนสวรรค์นี่ก็ทำสงครามกันท่านจึงกลุ่มเวลาอะไรพระอินทร์นั่นน่ะเวลาไปรบกับอสูรเวลาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาให้มาตรีบุตรหนึ่งหรือบอกว่าให้ระลึกถึงสายธงของพระอินทร์เหมือนกันเพราะความกลัวหรือความหวาดเดี๋ยวก็จะหายไปมิฉะนั้นให้ระลึกถึงประชาเทพบุตรประชาติเทพบุตรมิฉะนั้นระลึกถึงเวรุณเทพบุตรมิฉะนั้นระลึกถึงอิชาเทพบุตรทั้งล่างไปความกลัวก็จะหายไปพระพุทธเจ้าท่านว่าพระอินทร์ก็ดีที่ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นคนยังไม่ละความโลภความโกรธความหลงแม้ระลึกถึงแล้วก็ไม่หายความกลัวนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วมันมีราคะโทสะโมหะเมื่อระลึกถึงแล้วความกลัวนั้นจะหายไปมันแปลเลยนั้นแปลเป็นธรรมออกมาแต่นั้นก็พูดถึงเรื่องอดิตตปริยายสูตรแต่กุศลิงปีนิบินมาตินั่นจิตเมื่อเห็นแล้วรูปจักสุเห็นรูปแล้วก็ย่อมเบื่อหน่ายพวกเราเบื่อหน่ายเห็นรูปก็ติดรูปได้ยินเสียงก็ติดเสียงนี่อันนั้นจิตเป็นธรรมแล้วเป็นญาณซึ่งรู้ขึ้นมาแล้วแต่กุศลิงปีนิบินมาติย่อมเบื่อหน่ายในรูปอันนั้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตมีธรรมแล้วจิตมีญาณซึ่งรู้แล้ววางนั่นเถอะท่านเบื่อแต่เรายังไม่เบื่อท่านพูดในสวดแล้วพวกเทพบดาเขารู้จักพวกมีหูที่ตาที่เขาจะรู้ก็อนุโมทนารู้จักสูตรพระสูตรผิดก็รู้เหมือนกันการสวดมนต์พวกเราสวดไม่ได้ก็นั่งระลึกถึงพุทโธในใจอย่างนั้นเวลาท่านสวดเสร็จแล้วท่านนิ่งท่านอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์โลกทั้งไว้ว่ายใจเกิดตลอดญาติพี่น้องพ่อแม่หรือไม่ใช่ญาติตลอดพวกเปรตพวกอมนุษย์ให้หมดพวกคนพาลคนไร้คนที่เป็นปฏิปักษ์ให้หมดท่านอุทิศส่วนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่ำถึงไหนถึงอเวจีเบื้องบนถึงไหนถึงพรหมโลกให้หมดกำหนดจิตส่งกระแสอำนาจบุญที่กุศลที่บำเพ็ญมาให้สว่างไปให้อำนาจจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตที่เป็นไปด้วยความเมตตาในส่งกระแสไปให้ได้รับหมดท่านทำในส่วนมนต์นั้นนิ่งอย่างนั้นพวกเราไม่รู้จักถ้าไปอยู่พอกลับไปบ้านก็พออย่างน้อยก็ไหว้พระอรหังถึงสุปฏิปันโนสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านไปอยู่ไหนเราไปที่บ้านสว่างปักกลางนี่ท่านสอนแค่อหังสุปฏิโตโหมิโหมิเท่านั้นแหละอรหังแล้วก็สุปฏิปันโนย่อยๆแล้วก็ท่านสอนแต่อาหารสุปฏิโตโหมิเท่านั้นอย่างน้อยไม่ได้ขนาดนั้นได้ขนาดนั้นอย่างน้อยได้ขนาดนั้นแต่ถึงนอนนอนเหมือนควายมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะใจมันต่ำมันเป็นได้โอ้ยดึงจิตขึ้นสูงๆนี่ดึงยากเหมือนเราลากไม้ขึ้นบนเขาเนี่ยแหละถ้าปล่อยลงทางต่ำนั้นเร็วมากที่สุดเลยอยู่ทันทีมันยากยากเพราะอำนาจตัวนั้นมันแรงแต่ทีนี้อำนาจบุญมันแรงแล้วมันง่ายคนดีทำดีได้ง่าย
คนชั่วทำชั่วได้ง่ายมันบอกตรงนี้เลย เพราะนั้นมันมีดีอยู่ในใจแล้วใจรู้ดีจริงๆแล้วง่ายแต่คนชั่วก็รู้จักชั่วอย่างเดียวทำชั่วง่ายทำดีไม่เป็นลำบากอย่างนั้นให้ฝืนดีกว่าฝืนออกไปจิตที่กำลังต่ำสามฝืนออกอย่าเล่นตามอำเภอใจจนเกินไปอย่านอนจนตามอำเภอใจจนเกินไปนอนให้อิ่มพอตัวแล้วขยันขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ขยันขึ้นมาไหว้ทำจิตภาวนาพวกที่ภาวนาก็ดีต่อสู้กับความง่วงเหงาเหานอนต่อสู้กับหน้ากิเลสตัวนี้พยายามต่อสู้ทุกวันทุกวันเอาให้ชนะไม่ใช่โยปิในการสวดใส่เชโยปิพุทธะสิริมาโตนอย่าเข้าใจว่าท่านถ้าไม่สวดทำนองนั้นมันก็ไปไม่ได้ถ้าไปสวดธรรมดามันมีธรรมเนียงอย่างนั้นท่านก็เลยสวดให้เป็นเชโยปิพุทธะสิริมาโตนเพราะพระพุทธเจ้าทรงชนะพนักพญามารด้วยความสง่าองอาจงามเป็นสง่างามเป็นแปลแล้วนี่ก็ให้เชโยปิชนะความง่วงเหงาเข้านอนเนี่ยด้วยความองอาจกล้าหาญเนี่ยพยามารทั้งนั้นแหละของม่วงเหงาเข้านอนก็เป็นกิเลสคือพยามารมากีดกั้นหัวใจเราให้ลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปนอนจนมาจนหลังเปนั่นน่ะมันได้อะไรก็กำหนดให้มันนอนสัก4ชั่วโมงตามหลักขั้นสูงไป4ชั่วโมงมันอิ่มแล้วทำหน้าที่ถ้าเป็นคารวะก็ลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่การงานของตัวเองที่จะประกอบการเลี้ยงชีพที่จะคิดอะไรพวกนักเรียนกับการศึกษาพวกชาวบ้านที่คิดบัญชีก็คิดบัญชีที่อยู่บ้านก็ลุกขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ลุกขึ้นมาก็คิดการงานที่จะทําหน้าที่ต่อไปในวันพรุ่งนี้นี่ให้มันนอนอิ่มแค่นั้นแต่ไม่พักเลยไม่ได้คิดจนเริ่มเนื้อเริ่มตัวคิดไม่ได้พักไว้ผ่อนก็เป็นโรคประสาทนะท่านบอกไว้ทุกแง่ทุกมุมการนอนการอยู่การกินกินเกินไปก็ท้องแตกกินมากเกินไปก็อืดอาดเหนื่อยอ่ายกินให้พอดีพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์แต่ให้รู้จักอาหารการกินว่าอะไรเป็นโทษอะไรแสลงโทษเราอะไรที่ถูกธาตุถูกขันธ์เราอุ้ยศาสดาสอนดีจริงๆเราไม่รับฟังไปเฉยๆอำนาจของกิเลสให้ชอบอันไหนกินกินจนตายคนไข้เห็นหลวงตาองค์หนึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างหมอก็ห้ามไม่ให้กินลาบยาจริงๆกรรมมันเบิ่มดลเอามากินพอกินสักประเดี๋ยวก็เลยแย่ตายไปเลยนี่กินด้วยความอยากมันมีอำนาจของความอยากบางทีผ่าตัดเขาป้องกันอะไรหมอเขารู้เขาต้องเชื่อเขารู้กว่าเราเราไปใช้อำนาจกิเลสอยากให้ได้อย่างใจทุกอย่างบีบหมอเข้าไปไม่ได้อย่างใจก็บีบนี่นะคนเรามันคิดอย่างนั้นหรือหมอไม่ได้ใจก็พูดเรื่องเขาจึงพูดเอายากผู้ชนเชื่อยากผู้ชนชอบเอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วง่ายรู้จักเหตุรู้จักผลหมอพูดก็ฟังและเหตุผลที่ควรเชื่อทันทีไม่ฝ่าฝืนเลยเพราะเขาศึกษามาโดยเขารู้จริงๆเรื่องสภาพร่างกายในหมอเขารู้จริงๆหยุกยาเขาว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เขารู้จริงๆแต่ทีนี้ทั้งเรื่องที่เป็นโทษมันก็ถาดเด็กเด็กน้อยมันดมกาวตลอดเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่อายุ20มันก็ดมทั้งที่เป็นโทษมันก็กินมันก็ดมอะไรล่ะพายมันเป็นกิเลสอำนาจกิเลสมันเป็นโทษน่ะผลสุดท้ายก็อาภัพพ่อแม่ก็ช่วยเหลือไม่ได้ทั้งตัวเองก็อาภัพหมู่เพื่อนก็ดูแลก็ดูถูกดีไม่ดีดูถูกเสียเกียรติศักดิ์ศรีที่เกิดมาไม่มีศักดิ์มีศรีไปทั้งไหนไม่มีความองอาจกล้าหาญเพราะความชั่วเต็มตัวเลยคนชั่วเต็มตัวมันจะมีศักดิ์ศรีตรงไหนล่ะคนเรานี่เราสอนเป็นพื้นพากันจำไว้ให้ดีไปสอนลูกสอนหลานมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องบังคับมันสิปล่อยมันได้ทางไหนถ้าต่างคนต่างปล่อยผลได้รายรับคือใครพ่อแม่ก็ต้องรับบาปรับกรรมด้วยกันลูกเป็นอย่างนั้นไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องรับผลสุดท้ายกันหนักเพราะตัวเองปล่อยไปตามอำเภอใจมันไม่ดีก็ต้องมีขอบมีเขตคนเราต้องมีขอบมีเขตในทางดีงามถ้าไม่มีขอบมีเขตจะอะไรต้องบอกแล้วตั้งแต่ศาลาเราก็ยังมีลูกกงบ้านเราก็ยังมีรั้วมีป้องกันขอบเขตมีขอบมีเขตของใครของมันยังมีขอบมีเขตล้มล้ำข้ามเกินกันไปก็ต้องได้ทะเลาะกันก็เลยต้องมีเลี่ยงมีราวเกิดขึ้นจนกฎหมายบ้านเมืองเขาบอกเขาแบ่งเขตแบ่งอะไรมีหมดแล้วมนุษย์เราไม่มีเขตมันจะไปตรงไหนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือใช่อีเจนมันมีเขตขอบเขตที่ไหนปล่อยไปที่ไหนเห็นให้รักษาตัวเองก็ไปคุ้มเขายิงเขาฆ่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีขอบมีเขตมีอะไรส
สัตว์สัตว์จำไว้ให้ดีมันไม่มีขอบมีเขตมนุษย์ต้องมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองตนสิถ้าเลยจากนี้จะเอาอะไรโลกมนุษย์เราจะเอาความสุขมาจากไหนแขนก็มี2ขาก็มี2หูก็มีนี่ขอบเขตของมนุษย์มีที่ดังนั้นการแสดงออกทางกายก็อย่าไปล่วงล้ำข้ามเกินอย่าไปโลภไปรักของเขาไปผิดนอกกามแน่ขอบเขตของมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินไปตรงนี้ซะแล้วมันก็หมดเรื่องกันจะไม่มีเรื่องมีราวที่ไหนโลกมนุษย์เราอันนี้มันไม่เดินมันเอาอำนาจกิเลสอำนาจกิเลสมันก็ยุ่งสิพอมากขึ้นมากขึ้นกันมันจะไปไหนที่นี่ฆ่ากันแกงกันตายเกลียดอำนาจของสัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่อำนาจของมนุษย์แล้วถึงตายเวลานี้งั้นจะไปถามหาอะไรมันจะไปไหนเดี๋ยวยังไม่ตายมันก็เป็นยักษ์เป็นโขเป็นเปรตเป็นผีแล้วกุศลาตัวไหนจะไปถึงมันส่งไม่ถึงหรอกมันก็ไปเลยสิไอ้ผู้ทำนั่นแหละจะเห็นเองชัดกว่าตายไปแล้วตัวเองนั่นแหละจะรับกรรมรู้ได้ทุกภพทุกชาติไปตกนรกขุมไหนชอบขุมไหนเรียบเอาชอบร้อนกระโดดลงไปเลยทำชั่วไม่ให้มากๆมีแต่ร้อนหาความสุขไม่เจอเลยนั่นนี่อายุของมนุษย์70ปี80ปี100ปีไม่ใช่ว่าวินาทีหนึ่งของเมืองสวรรค์ไม่ใช่เหรอมันไกลกันถึงเมืองนรกถึงเมืองสวรรค์ท่านเทียบไว้เราก็จำไม่ได้ชัดเหมือนกันเพราะว่าท่านกล่าวไว้เหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยได้ดูหนังสืออาตมาเองไม่ค่อยได้ดูหนังสือนี่ถึงพูดเรื่องโทษอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีอยากให้มีอยู่มีกินหากว่าไม่มีศีลมีธรรมก็หาอยู่หากินคุ้มปากคุ้มท้องอย่าไปลักไปฉกของใครใครก็หวงแหนขาเราก็ยังหวงแหนมือเราก็ยังแหนสมบัติของเขาจะไม่หวงแหนยังไงคิดต้นหนึ่งเขาก็หวงแหนเขาปลูกไว้ไม่ใช่สัตว์พอจะไปกินเอาเลยมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันมนุษย์แล้วมนุษย์โสยิ่งมนุษย์โสแล้วโอ้โหงามทีเดียวผู้มีศีล5แล้วก็เป็นที่พึ่งตัวเองอบอุ่นตัวเองไปไหนมาไหนไม่มีเรื่องมีราภายในใจเลยแหมมันน่าอยากจะรักษาจริงๆไอ้พวกเรานี่มันรักษาไม่ได้นี่นะล้มลุกคุกคานสิเบื้องต้นยังบอกแล้วต้องลำบากลำบนสิต้องอดต้องทนสิอยากได้ดีทางไหนไม่อดไม่ทนไม่ได้ดีหรอกปล่อยตามอำเภอใจไม่ได้เลือกต้องอดต้องทนต้องทำหาอยู่หากินต้องอดต้องทนแต่ในทางที่ชอบอย่าไปทางที่เสียทำเสียหายรักษาศีลถ้าทำก็รักษาตัวเองไม่มีเวรมีกรรมก็ต้องลำบากลำบนก็ต้องรักษาให้พากันคิดกันอ่านสิพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ไม่ใช่ธรรมะของอาตมามาคิดตามหลักของศาสนาที่ตัดไปแล้วทุกแง่ทุกกระทงทุกมุมทุกเละทุกเหลื่อมกิเลสมันจะไปแง่ไหนมุมไหนร่อนไม่หมดตีกรอบไม่หมดเลยไปไม่ได้มีแต่เดินตรงเลือกเดียวถ้าเป็นทางเส้นจากหนองคายตรงแนวถนนลาดยางที่จะพาเข้าสู่กรุงเทพมหานครเลยทางเส้นนี้ปลีกไม่ได้ปลีกไปไหนก็พลาดอ้าวขับเร็วเกินไปหรือลืมเนื้อลืมตัวประมาทก็ลงคลองไปเลยตายเผลอไม่ได้กับรถนี่แหละการเดินทางแม้จะไปทางรถก็ตามแม้คนเดินก็ตามก็ต้องระวังทั้งขวบทั้งน้ำทั้งทุกอย่างการเดินทางแม้เป็นมนุษย์ก็ต้องดูสิอ้าวเดินเรื่องจิตก็เหมือนกันต้องระวังสิสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นกรรมก็ต้องระวังระแวงสิมันจริงจะมั่นจริงจะอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของเราสิ่งที่ต้องอ่านนี่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วบรรดาสาวกท่านสอนมาพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นอันดับเป็นยอดของการสอนคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกสามโลกธาตุนี้จากนี้บรรดาสาวกก็มาสอนต่อเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผู้สอนนั้นต้องจิตต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้ความเป็นจริงจึงมาสอนได้จะไม่ใช่จะมาจำมาสอนกันเล่นๆมีอาตมาก็ไม่ได้เก่งแต่พอรู้เรื่องสาภาวะพอให้พูดให้พวกเราไปให้พวกเราได้ฟังแล้วนำไปคิดไปอ่านใคร่ควรสินำไปพิจารณาไตรตรองสิที่ท่านพูดออกไปแล้วนั้นผิดไหมผิดที่ตรงไหนถ้าตรงไหนผิดก็อย่าเอาไปที่ตรงไหนถูกน้อมเข้ามาอุปนิสโกสอนหัวใจตัวเองนั่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ก็ร่มเย็นวันหน้าก็ร่มเย็นจากชีวิตนี้ไปแล้วมันจะไปตกนรกที่ตรงไหนนอกจากสีเรนทุกติงเย็นตินั่นสีนำสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงตายไปแล้วหรอกตายไปแล้วมันจะไปเอาอะไรถ้าไม่ได้ในปัจจุบันนี้มันต้องได้ในปัจจุบันนี้สิเงินก็ต้องมีเป็นล้านเป็นแสนก็ต้องได้แต่ที่นี่ที่จะไปค้าไปขายไม่จริงทำได้ศีลก็เหมือนการต้องสร้างให้มันมีซะก่อนตายที่มีท่านจึงบอกว่าอย่าประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงผ่านไปชีวิตมันเป็นอะไร
คิดอ่านใคร่ควรแต่ละคนแต่ละท่านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งพระทั้งเนนคิดในหัวใจตัวเองสอนในหัวใจตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันจะไปไหนจิตนี่มันจะยอมรับด้วยสติปัญญานี่เองเอาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาสอนสิเอาของดีมาหล่อเลี้ยงมันสิเหมือนผ้ามันสกปรกก็ต้องใส่แฟบใส่สบู่ซักมันลงไปสิขยี้มันเข้าไปสิมันจึงจะขาวเนี่ยใจเหมือนกันมันสกปรกด้วยกิเลสอาสวะทึกถึงหมักดองหรือหัวจำเป็นดำปี่ก็ต้องพยายามซักด้วยศีลด้วยธรรมขยันสิมันดำมากเท่าไหร่ยิ่งขยี้มากเข้าไปเล่นหนักเข้าไปสิถ้ามันขาวแล้วมันไม่ได้ขยี้เท่าไหร่หรอกอันนี้มันดำต้องลงหนักก่อนเหมือนเราไม่มีเงินมีทองนั่นแหละจะต้องลำบากลำบนซะก่อนในการหาไม่มีความรู้วิชาก็ต้องอดต้องทนในการศึกษาเราเรียนพูดไปด้านศึกษาก็เช่นเดียวกันจะมานอนอยู่ได้ขี้เกียจมันจะมีอะไรเล่นตามอำเภอใจมันจะได้อะไรในโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้หมดเท่าที่ดูไม่ว่าพระว่าเนรไปที่ไหนมันกำลังเละลงไปเละลงไปทุกวันทุกวันเราจะเอาดีกันที่ไหนหากเราเละในชาตินี้และชาติหน้าจะไปเอาอะไรอีกในชาตินี้มันก็เละแล้วชาตินี้กับชาติหน้าก็คือคนนี้เองจะไปแก้ตรงไหนถ้าไม่แก้ในปัจจุบันเอาเด็กแก้ไม่ได้แก่ตัวก็แก้ที่เท่ามันก็แก้ได้นี่นะเวลาไม่ได้ทีหนึ่งก็ต้องเอาทีหนึ่งสิให้มันมีดีติดตัวไปสิสมกับว่าเป็นมนุษย์โสมนุษย์โสใจสูงสิสูงด้วยศีลด้วยธรรมที่ไม่ได้สูงด้วยอย่างอื่นอย่างอื่นสูงไปก็แค่นั้นแหละสูงด้วยความรู้วิชาก็เป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยชั่วการเวลาสูงด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศทุกอย่างก็เป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองจากนั้นแล้วก็ทิ้งไว้นี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรนอกจากสูงด้วยศีลด้วยธรรมสูงจริงๆเกิดในสวรรค์ก็ดีก็สูงกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็สูงเกิดในตระกูลสูงแต่มารยาทดีเกิดในตระกูลสูงเท่านี้ก็ยังดูสิพระพุทธเจ้าท่านพูดว่ามารยาทดีเนี่ยเกิดในตระกูลสูงเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราอยากว่าเลยไม่ใช่ตำหนิมันมีแต่มารยาทสัตว์มันจะไปเกิดสูงได้ยังไงมันก็เกิดในตระกูลต่ำในวัวในควายในสัตว์ไปสิมันได้เกิดในสุนัขไปสิเพราะใจต่ำมันจะไปเกิดที่ไหนคนผู้ดีเขามีสง่าราศีเขาเกิดในตระกูลสูงที่เกิดมาเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทั้งสติปัญญาทั้งเงินทองกองสมบัตินั่นน่ะมีแต่บุญทั้งนั้นแหละถ้าคนอยากบำเพ็ญถ้าอยากบำเพ็ญพากันอุตส่าห์พยายามเอาสิแล้วนี้มีพูดให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าเราไม่บำเพ็ญใครจะบำเพ็ญครูบาอาจารย์ก็เป็นคนสอนให้ทั้งนั้นเราต้องบำเพ็ญสิต้องอดต้องทนต้องอุตส่าห์ต้องพยายามทุกวันตื่นมาเอ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ขยันเดินไปตามหลักนักปราชญ์ดูสิให้มันเสียลองดูสิให้มันเห็นดิที่นี่มันไม่เดินแต่ทางต่ำจิตไหลลงทางต่ำทั้งวันไม่ลื้อฟื้นขึ้นมาเลยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนคนเราต้องเดินตามหลักแนวทางของนักปราชญ์ที่ท่านสอนไว้สิมันเสียหายที่ตรงไหนสอนอุตสาหะสัมปทาให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ฟังดูสิให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษฟังให้ดีจากนั้นแล้วอรหัตสัมปทาหามาสิเนี่ยสมบัติหามาแล้วให้รู้จักใช้รู้จักเก็บอย่าใช้ชุรุ่ยชุร่ายนั่นสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์น่ะดังนั้นกัลยาณมิตรตาหาคบเพี้ยนที่ดีงามสิอย่าคบเพี้ยนนักเลงเล่านักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนันเข้าไปบ่อยมันก็ชินไปก็เป็นไปด้วยกันหมดท่านยังว่าอาเสวนานการเสพบุคคลชั่วมันก็เป็นคนชั่วไปวันใดเล็กน้อยก็ชั่วไปเลยท่านจึงบอกให้เสพกัลยาณมิตรตาเพื่อนที่ดีงามทำแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีโทษไปเสพเขาเถอะมันเสียหายจากนั้นก็ชีวิตาทำให้ชีวิตาชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์บำเพ็ญในทางที่ดีงามอย่าทำให้เกิดโทษสิเนี่ยท่านบอกหมดแล้วนี่จะเอายังไงจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปศีล5ศีล8ไปเรื่อยๆๆเป็นคนสูงขึ้นไปสิแต่ถ้าเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาไม่เสียหลักเสียเกณฑ์ขอให้พากันดำเนินไปเถอะดังที่พูดไว้แล้วนี้ไม่ขาดทุนไม่สูญกำไรเกิดมาแล้วสมหวังจริงๆจึงอยากจะให้ประพฤติปฏิบัติพากันฟังแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติการมาวัดฟังวาก็อย่าพูดกันเสียงดังจนเกินไปให้รู้จักสถานที่ควรยังไงหรือไม่ควรยังไงพระท่านอยู่ยังไงช่วยกันรักษาพระศาสนากำลังเสื่อมลงเต็มที่เสื่อมจากหัวใจเรานี่แหละไม่ได้เสื่อมจากที่ไหนใจของเรานี่แหละมันเสื่อมลงทุกวันจึงแสดงออกมาได้ทุกอย่างถ้ามันใจมันเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้เสื่อมพูดอะไรมันก็รู้จักควรสถานที่เป็นยังไงความเหมาะสมอะไรกาละเวลามันรู้หมดจึงว่าศาสนารู้รอบรู้ฉลาดทั้งหมดผู้ฉลาดข่มทุกแลนหนีจากคุณอุบลีเทนวะนั่นนั่งเป็นศีลนั่งนั่งนอนเอเตสัมเยภาษาไทยท
ภาษาอีสานก็นั่งเป็นสีนางนอนเกิดกล้วยซุกอยู่ด้วยควบหมู่แห่งตนเอาละแค่นี้พอเอวัง